บั้นท้ายของนางนั้นช่างกลมบ็อกซ์หัวยุ่งเอาเลยครับผมก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มีเกียรติทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง SMC นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสู้โนมาลีพาร์ทที่4แล้วนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราออกมาจากอควาเรียมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเก็บชิ้นส่วนกุญแจกันต่อนะครับตอนนี้กุญแจของเรานั้นชิ้นส่วนเก็บมาได้12ชิ้นแล้วขาดอีกประมาณ8ชิ้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราต้องสแกนดูก่อนโอ้ตรงนู้นมี1ชิ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนดีกว่ามันอยู่ไกลเพื่อนอุ๊ยถัดออกไปก็มีอีกเหรอเนี่ยโซนนี้รู้สึกว่ามันจะเก็บง่ายกว่าโซนที่เราเก็บก่อนหน้านี้นะฮะไม่รู้ว่าเล่นลัดกันหรือเปล่า รู้สึกว่าตรงนู้นนี่ไกลๆจะมี1ชิ้นนะครับแต่ว่ามันอยู่นอกเขตหรือเปล่านะทำไมมันไม่มีทางเดินไปเลยอยู่ในป่าจริงด้วยนะครับนี่คือทางที่ผมหันไปนะฮะมันน่าจะอยู่นอกเขตสวนสัตว์นะฮะน่าจะอยู่ในโซนป่าเลยนะครับแต่ว่าอุ๊ยเสียงอะไรรู้สึกได้ยินเสียงแปลกๆตอนนี้มันเครื่องอะไรกันเนี่ยเหมือนจะเป็นกรงอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันปิดไว้เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วก็ตรงเด็ดเหมือนเป็นสายไฟเหรอท่อลำเลียงสายไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองตามท่อไปดูกันนะฮะว่าด้านหน้ามันจะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงมันน่ากลัวจังวะซาวมาแล้วแล้วมีทางแยกด้วยขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีเดี๋ยวผมไปทางที่มันมีกุญแจแล้วกันนะน่าจะไปทางซ้ายนะคิดว่าโอ้มันเกี่ยวกับท่อไหมเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยนะครับอาจจะเป็นท่อนำทางโอ้โหแล้วอย่างเยอะเลยท่อเนี่ยตัวนี้เป็นเซฟโซนนะฮะซึ่งมันช่วยได้ใช่ไหมเนี่ยเซฟโซนเนี่ยนี่เอาละแสงกุญแจอยู่ไหนแสงกุญแจอยู่ด้านหน้าครับตรงไปเลยได้ไหมท่อมันเยอะมากเลยต้องระวังด้วยนะครับหรือว่ายืนอยู่บนท่อแล้วแบบมันเป็นเซฟโซนอย่างนั้นเหรอไม่น่านะ มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยครับอ๋ออยู่นี่สายมือลัดไปเลยดีกว่าเหมือนมันจะเป็นชิ้นส่วนกุญแจจริงๆนะแต่ว่ามันจะให้เรามาเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมีหลอดไฟด้วยตรงนี้ขอเก็บไฟก่อนตรงนี้มีกรงจริงด้วยแล้วก็มีชิ้นส่วนกุญแจอยู่ข้างในแต่ว่ามันล็อกไว้ด้วยครับหรือว่าเราต้องตามทางเพื่อที่จะไปหากุญแจอย่างนั้นเหรอโอ้โหแล้วมันเยอะมากเลยนะที่เราเดินมาไอ้ท่อนี้เลยโอเคลองตามท่อนี้ไปก่อนแล้วกันเผื่อมันจะนำทางเรานะน่ากลัวมากเลยจะมีอะไรกระโดดตัดหน้านะแล้วตรงนี้คือมันเป็นทางแยกไงประเด็นผมควรจะไปทางไหนดีผมควรจะตรงไหมหรือว่าเราอาจจะต้องตามท่อนี้ไปทางตัดเราไม่ต้องนับใช่ไหมเราตามท่อนี้ไปฮะตามท่อนี้ไปขอแค่อย่ามีตัวอะไรไล่เราก็พอฮะโอเคตามท่อไปเรื่อยตามท่อนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่เราวนมาตรงกรงไอ้เจ้าลิงยักษ์ทีแรกผมคิดว่าลิงยักษ์นะแต่น้องๆบอกว่าเป็นช้างเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยเจ้าช้างเจ้าช้างมันอยู่ในกรงแฮะต้องระวังมันไว้ด้วยนะครับทุกคนครับเผื่อมันออกมาจากกรงได้ แต่ที่แน่ๆอะไรวะนะตัวคนใหญ่เปรตเหรอมันจะไล่เราไปนะมันจะไล่เราไปนะมันไล่เราไปนะมันบ้าแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมันจะแย่งเราแล้วต้องเดินใหม่อีกโคตรไกลเลยโอเคนะฮะไปไหนแล้ววายตัวนั้นอะไม่อยู่แล้วโอ้นี่ไงกูเจอแล้วอันเดียวใช่ไหมบอกว่าคงจะไม่ให้หาหลายอันนะเอาล่ะที่เหลือก็แค่เราต้องหาทางไปเปิดโดยที่ไปให้เจอไอ้เจ้าตัวเปรตตัวยักษ์เมื่อกี้นี้ถ้าที่นี่เป็นสวนสัตว์แล้วก็ไอ้ตัวยักษ์เนี่ยคิดว่าเป็นตัวอะไรแฮะน้องๆมันมีตัวอะไรที่มันตัวสูงขนาดนั้นด้วยหรอลิงเหรอสล็อตหรือว่าอาจจะเป็นสล็อตก็ได้นะสัตว์ประหลาดสล็อตกายพันตัวใหญ่มากผมต้องส่องหาแสงเศษกุญแจผมจะได้แบบลัดไปเลยนะอ๋อถึงสักที
เอาละมันไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมผมว่ารีบเปิดแล้วก็รีบเพ่นจากตรงนี้ดีกว่าเอาละเปิดแคปแล้วก็ได้แล้วชิ้นที่13 yes โอเคไปกันไปกันไปกันออกจากที่นี่กันโอเคลำแสงอยู่ตรงนู้นเพราะว่าทางออกได้อยู่ฝั่งนู้นแหละปลิว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 ออกมาจากป่าสักทีนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยรู้สึกโล่งใจยังไงไม่รู้เกลียดป่าเอาละตรงนี้มีหนึ่งชิ้นอย่างนั้นล่ะเหรอแต่ว่าข้างในนั้นไม่มีตัวอะไรเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นด่านที่เราลัดไปแล้วก็ได้แต่ว่าเราต้องไปเก็บก่อนแล้วกันนะฮะมาจะได้แบบครบๆไปนะฮะโอเคเศษชิ้นส่วนอยู่ตรงนี้เราต้องเริ่มจากตรงไหนนามันไม่มีตัวอะไรก็จริงแต่ว่าทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่มีทางขึ้นเลยเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องโดดจากที่อื่นข้ามมาอย่างนั้นหรอหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราเคยสงสัยมาเนิ่นนานนะฮะว่ามันไม่มีตัวอะไรแต่ว่ามันก็ไม่มีของให้เก็บใช่ไหมตรงนี้ไม่มีจริงด้วยนะครับเราได้ต้องโดดจากตรงนี้นะฮะข้ามไปตรงนู้นซึ่งแผ่นไม้ที่น่าจะโดดข้ามไปฝั่งนู้นได้ก็น่าจะเป็นแผ่นไหนวะเอาเป็นว่าขึ้นไปสูงๆก่อนให้ได้นะครับโอเคเริ่มจากตรงนี้มีให้เลือก2ทางเอาตรงนี้เลยแล้วกันไปครับชาร์จแล้วก็ปั๊มแล้วก็ดีดขึ้นไปครับมันจะต้องขึ้นไปด้านบนนั้นถึงหรือเปล่าเอ่ยไม่ถึงเนี่ยทำไมมันไม่ถึงวะสดาแว่งแสดงว่าผมขึ้นผิดทางแหมงั้นเราไปทางนี้ก่อนมันมี2ฝั่งครับเราต้องไปทางนี้โอเคแล้วก็เดินมาครับแล้วก็ชาร์จอีกทีนึงครับมันไม่น่าจะใจร้ายให้เราเล่นยากขนาดนั้นเราจะเด้งขึ้นไปด้านบนฮะโอเคมาแล้วครับแล้วก็ไต่มาครับผมฝั่งนี้แล้วก็ต้องกระโดดตรงนี้อย่างนั้นเหรอฮึบอะไรครับคุณผู้คุมครับแม่จัดฟันร้านไหนฟันสวยเชียวมาครับข้ามมาแล้วก็กระโดดฮึบแล้วก็ข้ามไปครับแล้วก็เรานั้นจะต้องดีดขึ้นบนนี้อย่างนั้นเหรอโอเคมาครับสุดไหมสุดไหมมันจะต้องสุดนะสุดแหละสุดแล้วขออีกรอบเราต้องยิงตรงนี้ครับแล้วก็ไปปลายเลยไปปลายเลยไม่ต้องปลายมากเดี๋ยวโดนหนีบพอดีเป้ยังกระจับวางแล้วไงต่อไงต่อครับเนี่ยเราต้องไปยังไงต่อครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นตรงเป้าดีไหมฮะเหมือนกับว่ามันจะเป็นทางกระโดดไปนะผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่จะต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะฝั่งที่เรามองดูแล้วไม่มีทางขึ้นเลยเนาะผมคิดว่าเราน่าจะต้องลงตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ยังไงก็ได้ขึ้นมาเหยียบอันที่มันอยู่บนหัวเรานี้ให้ได้นะครับคือมันไม่มีทางไปแล้วมันมีทางนี้ทางเดียวโอเคลงเลยแล้วกันน่าจะต้องยิงตรงนี้นะเนี่ยยิงครับไป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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นไปไปแล้วก็ไปไหนวะเนี่ยมาไหนแล้ววะได้ชั้นมาไหนแล้วเนี่ยคือเราโดดมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมเราดีดมาปั๊บแล้วเรามาตกตรงนี้ตกตรงนี้แต่มันมีที่ดีดตรงนี้ให้ดีดขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินไปนะครับขอเดินไปดูก่อนละกันนะเดินไปบนนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นทางตันนะฮะวันนั้นเราเดินกลับเอ๊ะตรงนี้มีที่ดีดหรือว่าเราต้องขึ้นมาชั้นบนเนี่ยบันไดเนี่ยบนบันไดนี้นะฮะแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงโอ้นี่ไงเราต้องดีดตรงนี้ขึ้นไปนะครับโอเคแต่ผมว่ามันไม่น่าจะต้องสูงมากไหนนั่นเป็นชั้น2ชั้น2พอชั้น2พอชั้น2นะไม่ต้องสูงมากไม่ต้องสิมาโดนหนีบเฉยเลยเอาใหม่อีกสักรอบไม่ต้องไกลไม่ต้องไกลครับไม่ต้องไกลมากไกลมากน้องไก่มากนะพอดีพอดีพอดีพองามพองามเป๊ะ
เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแล้วก็มาครับแล้วก็มาแค่นี้แล้วมันให้เราดีดกลับไปหรอดีดกลับไปทำไมอ๋อนี่ไงบนสุดตรงนู้นคือเป้าหมายของเราที่เราเคยบอกว่าเราต้องขึ้นไปบนนั้นเอาละน่าจะต้องไปแบบสุดๆเลยนะโอเคไปครับไปเลยถึงไหม yes ขึ้นมาแล้วสูงสุดเลยแล้วยังไงต่อแล้วเราก็ค่อยๆไต่ไปจากตรงนี้ครับระวังด้วยทางมันแคบนิดนึงนะถ้าเกิดเผลอสะดุดพลาดแล้วก็ได้ลงไปคุยกับรากมะม่วงแน่นอนเอาละเราต้องเด้งไปไหนต่อน่าจะไปนู่นเลยอันสุดท้ายเลยชัวป้าขอให้มันลงนะไม่รู้แหละแต่ลองดีดดูก่อนไม่รู้ว่าไปไหนเอาไปไปเลยแล้วกันนะไปครับไกลพอบายโอ้โหไปมากไปเวอร์ไปสุดๆไปลอยเอาละตัวนู้นคืออีกโซนหนึ่งนะฮะที่มีกุญแจนะครับเราจะต้องไต่ตรงนี้ไปนะครับไปกันเก็บหลอดไฟด้วยหลอดไฟเราใกล้จะหมดแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเราต้องดีดไปเหรอแล้วอันไหนวะเนี่ยมันมีตั้ง3อันโอ้มันมี3อันจริง1 2 3ผมว่าเริ่มจากอันไกลสุดแหละอันใกล้ๆนี่มันน่าจะเป็นทางหลอกนะฮะลองอันไกลสุด อันไกลสุดแล้วมันจะพาเราดีดไปไหนวะลองดูครับแม่โอเคเอาสุดๆเลยไปรอดไปไหนไม่รอดเลยโอเคอันไกลสุดไม่ใช่นะฮะอ๋อนี่ไงอันไกลสุดมันน่าจะมาตกตรงนี้นะแต่ว่าเราเลยมาอันแรกน่าจะเป็นอันนี้อันแรกน่าเป็นอันนี้น่าจะเป็นอันแรกถูกแล้วอันสองไม่ใช่นี่อันหนึ่งอันสองอันสามนะฮะโอเคเรานี่โลภนะอยากไปอันไกลสุดไปเริ่มใหม่เอาละต้องเป็นอันแรกสินะที่คุยกันไว้เมื่อกี้นี้อันนี้เลยมาครับยิงลงไปนะครับแล้วก็เราต้องกระเด้งกระดอนให้มันลงในที่ของมันพอดีเป๊ะๆโอ้โหก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงยังได้อยู่โอเคนะครับแล้วเราก็ต้องยิงตรงนี้ลงไปนะฮะแล้วก็ได้แล้วและนี่ก็คือชิ้นส่วนกุญแจชิ้นที่14 yes ได้มาแล้วไปกันต่อครับเอาละด้านหน้านี้มีเศษกุญแจเพียบเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีออร่าของผู้คุมด้วยนะครับต้องเดินแบบระมัดระวังนะครับทุกคนครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันมีผู้คุมอยู่ด้านในด้วยเหมือนกับว่าผู้คุมสวนสัตว์นั้นถูกขังอยู่ด้านในนะครับแล้วเราต้องไปสับสวิตช์แล้วก็โดนไล่แน่เลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะโอเคเอาละดูเศษกุญแจก่อนเศษกุญแจอยู่ข้างในกรงนั้นนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะทำไมตามันเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจมูกมันเหมือนหมูเลยรอสักพักนะเดี๋ยวฉันไปเล่นกับแกนะว่าแต่แกคือตัวอะไรวะฉันขอเล่นตรงนี้ก่อนโอเคเราต้องปีนก่อนสินะเราต้องสับสวิตช์ทุกอันเนาะเอาสับผิดชีวิตเปลี่ยนสินะก็คือถ้าเราสับผิดกรงมันจะยิ่งเปิดนะครับเอาละเอาตรงนี้ก่อนลองสับดูก่อนได้ไหมอ่าฮะยิ่งสับผิดกรงยิ่งเปิดจริงด้วยทุกคนหรือว่าเราต้องสับทุกอันอย่างนั้นน่ะเหรอผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอันที่มันสูงที่สุดแน่ๆเลยนะมันน่าจะใช่ไอ้พวกนี้แน่ๆหรือว่าจะเป็นอันนู้นอันนี้มันอยู่เดียวๆหรือเปล่าไหนลองดูก่อนทีละอันแอปเย้ยโดนดิบแย่ละอันนี้สับแล้วอันนี้สับแล้วแล้วไหนมันคือของจริงกันครับเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่อันตื้นๆหรอกมั้งอย่างเช่นอันนี้นั่นไงมันจะออกมาแล้วแต่มันคืออันไหนวะเนี่ยมันต้องเป็นอันแปลกๆและอยู่ไกลๆแน่ใช่ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอันที่มันอยู่ใกล้ๆให้เลยผมว่าน่าจะเป็นอันนู้นอันเดียวที่อยู่อันนู้นแล้วเราจะไปอันนู้นได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่ดีดไม้ไปตรงนี้ไม่มีให้ดีดเลย
ถ้าสับอีกรอบนี้มันออกมาแน่เลยทุกคนนะผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วนะโอเคลองดูนั่นสวยละ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 อันไหนวะเนี่ยแย่แล้วอันนู้นแน่เลยอ๋อมันมีบันไดอยู่ทุกคนโอเคมันมีบันไดล่องหนผมคิดว่าอันนี้แน่นอนแต่มันง่ายไปไหมอ่ะนี่คือถ้าเกิดอันนั้นไม่ใช่เนี่ยผมว่าเราโดนเสิร์ฟแน่นอนเราโดนมันกินแน่นอนไม่ใช่โอ้มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งแล้วข้างนอกก็มาอีกโอ้โห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 ตั้งสมาธิตั้งสมาธิตั้งสมาธิลืมไปหมดแล้วว่าไหนเป็นอันไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นอันนั้นอันไหนเป็นอันนี้ก็ได้ทุกคนอันนี้แน่นอนไม่ใช่แล้วมันมาแล้วมันเอาละมันจะเหมือนเดิมไม่ได้หรือว่ามันจะเรนดอมทุกรอบโอเคเรามาลองสับใหม่ครับทุกคนครับไอ้พวกนี้เราสับไปหมดแล้วเหลือไอ้พวกที่อยู่บนหัวเรานี่แหละผมคิดว่าลองอันที่มันอยู่สูงๆก่อนแล้วกันเนาะเอาอันนี้อันบนสุดเลยแล้วกันไหมบนสุดบนสุดบนสุดอัพพอดีเป๊ะเดี๋ยวกระจับวางสับดูอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บนสุดบนสุดมีตรงไหนสูงสูงอีกนะมีตรงไหนสูงสูงอีกตรงนู้นอัพพอดีไหมไม่พอดีมันต้องมีสักอันที่มันถูกดีวะใช่ไหมก่อนไปเลยโอเคอันนี้ก็สูงนะอันนี้ก็สูงนะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เครียดผมนั้นเครียดมากเลยครับตอนนี้ผมต้องลงไปอีกครั้งได้ไหมโอเคยิงตรงนี้ลองไปชั้น2ฮะชั้น2ชั้น2ชั้น2นะเอ๊ะโอ้โหโดนหนีบหลังไม่ดีแล้วแบบนี้แบบนี้รู้สึกว่าลางไม่ค่อยดีเลยนี่มันโกงไอ้เจ้าลิงนี่หว่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับอีกอันนึงต้องมีอันถูกบ้างสิวะอ๋ออันสูง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 สุดเลยนะโอเคอันนี้แหละเออทฤษฎีนี้ยังใช้ได้เสมอไปเฮ้เอาละคงน่าจะเปิดแล้วนะครับทุกคนครับแต่หาทางลงก่อนวายสุดท้ายแกก็ไม่ได้ออกมาแล้วแล้วเราก็ได้ชิ้นส่วนชิ้นที่15 yes มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยเอาละที่นี่มีชิ้นส่วนอยู่3อันเลยนะครับรงต่อไปที่เราจะเล่นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นโซนตรงข้ามนี่แหละนะฮะนั่นไงมีคนมาต้อนรับแล้วแกคือตัวอะไรกันเนี่ยแกคือหมูเหรอเราคิดว่าเป็นตัวอะไรคอมเมนต์บอกพี่ก้องด้วยนะดูดิลูกตามันใหญ่มากคือมาให้วางแผนกันเลยใช่ไหมแต่ที่รู้ว่ากุญแจตรงนั้นเอาเป็นว่าเราบึ้มหน้ามันแล้วก็ขึ้นไปสูงที่สุดแล้วกันนะแล้วทางไหนมันขึ้นได้สูงที่สุดทางนี้แหละทางนี้แหละทางนี้สูงสุดทางนี้สูงสุดขึ้นบันไดนั้นแล้วก็วนขึ้นไปแล้วก็รีบสับสวิตช์โอเคไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันแกมาไวแค่ไหนล่ะแกมาไวแค่ไหนล่ะแกทันฉันไหมล่ะฉันไวมากนะขอบอกเอที่เหลือก็คือเราน่าจะต้องหมุนให้เจ้าตรงนั้นให้มันไปต่อกับชั้นไหนเอ่ยมันมีชั้นไหนที่มันสามารถต่อได้ฝั่งโน้นโอเคฝั่งโน้นมันจะมีทางไปนะฮะเอาละมันจะไม่ขึ้นมาจริงๆใช่ไหมระแวงไปหมดแล้วเนี่ยโอเคมาละมาละมาละไงต่อมาละไงต่อทางนี้ก็ไม่มีทางไปอ๋อนี่ไงเอาเมื่อกี้ก็มีทางไปนะทุกคนนะเมื่อกี้นี้ก็น่าจะเป็นบันไดล่องหนแต่เราไม่ได้สังเกตเลยเดี๋ยวขอดูก่อนมันอยู่บนนี้ใช่ไหมแล้วเราไปตรงนู้นโอ้โหทำไมผมรู้สึกว่าไปฝั่งนู้นมันน่าจะเป็นทางที่ถูกไม่เลยครับมันได้มาฝั่งนี้ละเอาละเดี๋ยวลองไปฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเฮ้บเฮ้บเฮ้บโอเคไม่ตกมาแล้วมาทางนี้แล้วไงต่อมาทางนี้แล้วไม่มีอะไรครับเป็นทางหลอกจริงด้วยหรือว่ามันเชื่อมกับฝั่งนู้น
าจจะเชื่อมกับฝั่งนู้นก็ได้นะทุกคนอาจจะ อาจจะนะแต่กลับไปฝั่งนู้นก่อนโอเคไปครับแล้วก็สับสวิตช์ใหม่เดี๋ยวมันขึ้นมาสับไป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 สับอีก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 สับ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 มันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วน้องเดินไปดูอ๋อผมคิดออกแล้วมันคือตัวอะไรมันอาจจะเป็นหมีโคอาล่าก็ได้นะทุกคนนะเออเหมือนหมีโคอาล่าเลยโอเคครับกระโดดอย่าเลยสวยแล้วสวยแล้วโอ้ต้องเข้าไปใหม่อีกแล้วมันเดินคุมตรงนั้นอย่าทำนะการตุยเป็นเรื่องปกติของเกมนี้ครับทุกคนครับไปครับโอเคมาฮะมาทางนี้ครับบอกว่ามันจะไม่ขึ้นมานะโดดครับแล้วก็โดดอย่าเลยอย่าเลยโอเคมาแล้วโอเคเศษชิ้นส่วนกุญแจอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่ามันมีที่เด้งให้เราเด้งไปทางนู้นเหรออ่ะมาครับต้องเด้งไปตรงนั้นจริงๆเหรอใช่แหละใช่แหละอ่ะโอเคตรงนี้มีบันไดล่องหนนะครับทุกคนครับไปครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเราส่องดูแล้วมันไม่มีทางไปต่อวะเนี่ยจริงด้วยตรงนี้มันเหมือนจะมีสะพานล่องหนที่มันเชื่อมไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่มีทางไปแล้วเอาไงดีเอ๊หรือว่าเราต้องโดดข้ามไปเลยเหรอมันไม่น่าถึงนะทุกคนนะโอ้ยจะร้องอะไรขนาดนั้นรำคาญ เสียงมันดังมากหรือว่าเราน่าจะต้องแอมอย่าไปกล้องขอหาทางก่อนนะหรือว่าเราต้องไปทางนู้นอาจจะต้องไปทางนู้นก็ได้แล้วก็ตรงนี้เดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีที่ให้โดดโอเคมันถึงเหรอต้องโดดขึ้นไปเหรอบ้าด่ามันเตี้ยกว่านะคือเราทำยังไงก็ได้ให้เราไปยืนอยู่ตรงนั้นเอาใหม่เอาใหม่ฮะมันไม่ถึงอ่ะมันโดดได้นิดเดียวเองทุกคนมาผิดทางแน่ๆเลยเอาละเราหมุนกลับไปทางเดิมก่อนหมุนกลับมาทางเดิมครับแล้วก็น่าจะไปทางนี้แหละถูกแล้วโอเคแล้วก็โอ้นี่ไงมันมีที่ดีดอยู่ฝั่งนู้นเราจะทำยังไงเราถึงจะไปตรงนู้นได้เราต้องโดดจากตรงนี้เหรอบ้าอ่ะมันแอดวานเกินไปไหมจะว่าไปมันก็ทำเลดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไม่ลองไม่รู้ครับต้องลองครับใช่เราต้องลองแล้วเราก็โดดเอาไม่ครับเมื่อกี้นี่เหมือนมันจะถึงนะทุกคนนะลองมาอีกสักรอบหนึ่งสิมาไม่ลองไม่รู้โอเคถึงเฉยเลยเอาละถ้าเราขึ้นตรงนี้มันจะพาเราดีดไปไหนผมว่าน่าจะพาเราดีดไปตรงนี้แน่ๆลองดูครับชาร์จแล้วก็โอเคขอปลายปลายขอปิ้มปิ้มขอปิ้มปิ้มขอปลายปลายปิ้มปิ้มปลายปลายแล้วก็พาเราไปถึงไหมโอ้โหมันไม่ถึงอะแต่มันก็เกือบถึงละโอ้ไปอีกสักรอบเมื่อกี้มันก็ไปแล้วนะแต่ทำไมมันไม่ถึงฟะเนี่ยไปมันยังไม่ไปสุดหรือเปล่าต้องไป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 แบบป้ารอบนี้ไม่ถึงเลยโอ้ผมพยายามกระโดดมาแบบเนิ่นแนนมากแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ถึงยอดดูนสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้เจอแล้วทุกคนเห็นนั่นไหมมันคือสะพานล่องหนที่มันยึกยือขึ้นไปขึ้นมาทีแรกผมพยายามจะขึ้นไปบนนั้นให้ได้นะครับแต่ว่าผมลืมเห็นไอ้สะพานตัวนี้นะครับนี่ไอ้สะพานตัวที่เราชอบโดดไปติดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมาจากฝั่งนู้นไว้แล้วก็ยิงสะพานตรงนี้โอเคเริ่มใหม่ครับรีเซ็ตครับแสดงว่าเราน่าจะต้องเข้าไปในรูนี้สินะโอเคลองดูซิใช่จริงด้วยหาตั้งนานแล้วก็ยิงตรงนี้ครับแล้วก็เล็งดีๆขอไปแค่ชั้นไหนไม่รู้ชั้น2แล้วกันชั้น2ไม่ต้องไกลชั้นสายจัดโดนดีบโถเอ้ยโอเคเอาใหม่ครับทุกคนครับแต่ว่าหลอดไฟเราพอมั้ยเนี่ยครับครับตรงนี้แหละดูน้องมองเราซื่อมาครับชาร์จชั้น2นะชั้น2นะชั้น2นะแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอได้ไหมไอ้ยัดจะอุ้ยกับเลยได้อยู่ได้อยู่แล้วไงต่อ
นี่ไงสะพานยึกยือที่เราพูดถึงโอเคกระโดดได้ใช่ไหมได้แหละเอาละต้องกระโดดฮึบต่อไปก็ไปไหนไม่รู้แล้วไปไหนไม่รู้แล้วแต่ต้องลองดูไปที่สุดเลยมองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยไม่มีไฟให้เก็บด้วยมาแล้วโอเคโอ้ถึงพอดีเลยและนี่ก็คือชิ้นส่วนกุญแจชิ้นที่16 yes ได้แล้วแล้วก็มืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเลยไปกันต่อครับมีให้เลือก2กรงอะนะซ้ายกับขวาผมคิดว่าน่าจะเป็นขอเลือกเอาแบบซอฟๆก่อนละกันนะผมว่าน่าจะต้องไปกรงขวานะครับโอเคไปดูกรงขวากันดีกว่าเย้ลงมาก็เจอแกเลยล่ะโอ้โหสายขวาสายขวาไว้เจอกันในเจ้าลิงแล้วก็เจ้าโคอาล่าตัวน้อยบ๊ายบายกรงนี้กรงเล็กๆกรงติเตี้ยไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับมันมีชิ้นส่วนอยู่ไหมเนี่ยวันดีไอ้เต้านกกระจอกเทศโอ้กรงนี้ไม่น่ายากมีชิ้นส่วนอยู่ด้วย1อันนะครับโอเคครับขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนฟาร์มหลอดไฟก่อนละกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับน้องไม่น่าทำร้ายเราใช่ไหมถ้าเราไม่ทำร้ายนางมีคนบอกว่าผมอยากเห็นพี่เป่าก้นไอ้เจ้านกกระจอกเทศลองดูซิว่ามันจะแค้นเราหรือเปล่าได้ในเมื่อน้องๆขอมาแล้วก็นะบั้นท้ายของนางนั้นช่างกบบอกหัวยุ่งแล้วมันจะโกรธไหมมันไม่โกรธนกกระจอกเทศหัวยุ่งย่าโอ้ยไปครับทุกคนโอเคผมว่าน่าจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะเป็นทางง่ายๆนะครับแล้วก็วนขึ้นไปนะยิงไปครับมันซึมแล้วก็เดินขึ้นมาเลยครับตรงๆเลยยาวๆน่าจะเป็นด่านแรกๆเลยนะเนี่ยโอ้ตรงนี้สุดแล้วน่าต้องกลับมาแล้วก็มี2ทางให้เลือกไม่น่าจะมี2ทางเลือกน่าจะไปทางนี้แหละฮะตรงนี้มีที่ดีดนะครับดีดข้ามมาหรือว่าจะดีดขึ้นไปนะมี2อย่างแล้วจะดีดข้ามโอเคถ้าดีดขึ้นไปแล้วก็ไม่มีทางไปต่อแน่นอนครับเมื่อกี้นี้น่าจะติดเอาล่ะอาจจะมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะดีดข้ามไปนะครับชาร์จแล้วก็ไปเลยสวัสดีเจ้านกน้อยไปครับ Let's go อุ้ยกลับเลยไอ้บ้าเอ้ยนิดเดียวแล้วไงต่อต้องลงเหรอโอเคเอาทำไมมันเป็นอย่างนี้เราต้องมาจากทางนู่นแต่ทำไมเรามาทางนี้เราโดดลัดได้ไหมลัดตรงนี้ได้ไหมลัดได้ไหมขี้โกงไปไหมขี้โกงจริงมันน่าจะมาจากฝั่งตรงข้ามแน่นอนเลยกระโดดแล้วแบบข้ามไปจากตรงนี้ได้ข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมหรือไม่ก็กดเก็บย่อเก็บได้ไหมย่อเก็บเฮ้ยเอาล่ะไม่ต้องเดินไปไกลมากในสุดเราก็ได้แล้วเย้โอเคต่อไปก็ไอ้เจ้ากรงนี้ยังสูงเลยครับพี่น้องครับสูงมากเอาล่ะบนนู้นสินะวันนี้ไอ้เจ้าลังกิงลิงกังเฮ้ยดีนะที่มันมีตัวเดียวนี่ก็น่าจะสร้างปัญหาให้เราได้เยอะมากเลยนะสวัสดียินดีต้อนรับสู่กรงลิงนี้นะครับดูหน้าน้องดิเอาล่ะหาบันไดขึ้นก่อนน่าจะบันไดนู้นนะผมว่ามีแตกแน่นอนบอกได้เลยว่ามีแตกแน่นอนแบบนี้มันมาแล้วมันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมบอกแล้วตรงนี้ขึ้นไปเด้งขึ้นไปเด้งดิโอเคแล้วไงต่อแล้วฉันจะไปทางไหนต่อฟะเนี่ยโอเคต้องเสี่ยงโชคสินะเอาละมาครับต้องขึ้นไปบนนั้นให้ได้ขึ้นไปบนนั้นให้ได้สูงสุดเลยจะ what สวยละสวยละแบบนี้สวยขอเก็บหลอดไฟก่อนยังไม่รู้ตัวโอเคโอเคไม่เห็นเรายังวะผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเมื่อกี้เราไปติดอยู่ตรงนั้นเอาล่ะโอกาสรีบไปต่อเราต้องขึ้นไปด้านบนนู้นแน่ๆเลยตรงนี้น่าจะได้ไปให้มันทุกทางนี่แหละโอเคขึ้นมาแล้วไงต่อ
ขึ้นมาแล้วน่าจะต้องโอ้ยตื่นเต้นน่าจะต้องตรงนี้ก็มีที่ดีดขึ้นไปบนหัวขอเช็คก่อนแล้วกันนะเราต้องไปตรงนู้นให้ได้ก่อนที่จะไปตรงนู้นได้เราต้องดีดจากตรงไหนเราต้องดีดจากฝั่งนู้นแสดงว่าเราต้องไปตรงนู้นให้ได้โอเคแล้วมันมีทางไหนที่แบบจะเชื่อมให้เราไปทางนู้นได้คือถ้ามาทางนี้แทบเป็นศูนย์เลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมขอขึ้นไปด้านบนนั้นก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราไปต่อหรือเปล่าแต่ทางนี้ไม่มีละตันเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะมีนี่ไงมาครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นโอเคเอาละเราจะดีดจากตรงนี้ไปมันจะไปฝั่งนู้นฝั่งไหนไปโผล่ไหนฟะเนี่ยอะอยู่ไหนนะเนี่ยมันมีทางไปนี่ไงมันมีบันไดล่องหนตรงนี้แต่ว่าเราต้องลงเหรอลองลงดูฮะแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะกระโดดข้ามไปได้นะแต่ไม่รู้ว่าไปตรงไหนเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทีละทางโอเคแต่ว่าหลอดไฟเราเหลือหลอดเดียวแล้วอะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันหยิบก่อนหยิบหลอดนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้น่าจะต้องขึ้นไปชั้นนี้อ่ะโอเคพอดีเลยแล้วก็ต้องขึ้นไปอีกชั้นโอ้โหหลอดไฟเราไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นลูกไปกันต่อโอเคโอเคไปไหนดีเนี่ยโอ้ไม่มีทางไปแล้วเลยโอ้เมื่อกี้นี้ถ้าเราตกเป๊ะๆแล้วก็เราน่าจะตกตรงนั้นพอดีฮะแล้วเราก็น่าจะดีดไปได้เลยโอเคเรามาถูกทางแล้วเมื่อกี้เอาใหม่ครับขออีกรอบนึงแต่ขอฟาร์มหลอดไฟก่อนขอฟาร์มเยอะๆเลยโอเคฟาร์มหลอดไฟละลิงมันยังไม่รู้ตัวขึ้นตรงนี้สินะลิงมันอยู่นู่นลิงมันอยู่นู่นมันยังไม่รู้โอเคครับเริ่มจากตรงนี้เหมือนมันจะรู้แล้วนะแต่มันเหมือนมันจะรู้แล้วนะเร็วเร็วมันฟองเราแล้วแล้วก็ตรงนี้ต่อไปเลยแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเร็วดิรีบดิขึ้นไปวันนี้ขึ้นไปวันนี้แล้วก็มาทางนี้ครับโอ้เดี๋ยวขอเข็มหลอดไฟก่อนThank you แล้วก็น่าจะต้องไปทางนี้ครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ชาร์จปิ้ม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 เหมือนเดิมปิ้มปิ้มเหมือนเดิมแล้วก็ต้องดีดไปเลยตรงที่เรางงงวยกันจริงๆก็อยากไปเก็บหลอดนั้นนะแต่ว่ามันไปแล้วน่าจะกลับไม่ได้เป็นทางหลอกฮะโอเคครับตรงนี้ได้แล้วก็เราต้องดีดตรงนี้ขึ้นไปนะครับแวะเก็บหลอดไฟซะหน่อยแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนนี้แจ่มเลยแล้วก็ตรงนี้น่าจะดีดไปนู่นเลยหรือเปล่าหรือว่าเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งลองดูแอปตอนนี้เรามีหลอดไฟเยอะมากน่าจะดีดข้ามไปเลยนะเมื่อกี้นี้เราเลยเพราะนั้นเราต้องห้ามปิ่มมากห้ามปิ่มมากเอาเป็นจุดนี้จุดนี้นั่นติดอะไรวะเนี่ยติดลิงเอาไปครับทางการดีๆแล้วก็เรานั้นน่าจะก็จะไปถึงจุดหมายเลยก็ได้นะไปไปแบบปิ๊บๆโอ้ข้ามมาไหนวะข้ามมาหาพี่ลองมาอีกสักครั้งครับไกลเกินเมื่อกี้หรือว่าเราลองขึ้นไปชั้นใกล้ๆดูก่อนไหมไม่ต้องไปไกลลองดูครับไปทางไหนแน่เก็บหลอดไฟก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็โอ้เหมือนจะมีทางให้กระโดดขึ้นไปเพราะว่าเราอาจจะต้องกระโดดขึ้นไปบนนี้ก่อนก็ได้นะเรามาสูงมากแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเอาละเราน่าจะต้องดีดขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมใช่แหละใช่แหละเพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วใช่แหละโอเคแล้วก็เราน่าจะกระโดดตรงนี้ข้ามไปแล้วก็ตรงนี้มีให้ดีดถ้าเราลงไปตรงนี้แล้วเราดีดตรงนี้เราน่าจะไปพอดีกันเลยกับตรงนี้แต่ว่าทำไมรู้สึกว่ามันจะเลยวะทุกคนวะมันสูงไปไหมไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเอ้ยแต่ว่ามันก็มีทางไปต่อนะลองดูครับลงนะแล้วก็ดีดตรงนี้นะครับโอเคดีดปิ่ม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 สูตรเดิมคือทดสอบปิ่มปิ่มก่อนว่าถึงไหมปิ่มปิ่มถึงไหมนะโอ้
ฮ้ยกลับถึงเลยนิดเดียวหูขออีกรอบมาครับอีกสักรอบเมื่อกี้มันเลยไปนิดนึงแล้วเราก็ตกเลยโอเคต้องขยับเข้าไปข้างในอีกได้มั้ย yes ได้แล้วโอเคแล้วก็ชาร์จตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลยครับไปเลยไปเลยถึงแน่นอนกุญแจอยู่ข้างหน้าละไปครับ yes wow 18แล้วโอเคครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทแน่ผมคิดว่าน่าจะครบแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะรวบรวมแล้วก็เอาไปไขได้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวรอติดตามพาร์ทที่5กันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่ก้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า